ที่ท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังยังมีเหล่าจิตอาสาไปร่วมทำดีเพื่อพ่ออย่างมากมายนะคะรวมไปถึงเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงค่ะแม้จะผ่านไปถึง1เดือนแล้วนับตั้งแต่สำนักพระราชวังประกาศการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแต่ประสบนิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศก็ยังคงหลั่งไหลเดินทางมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันอย่างมากมายรวมถึงเหล่าจิตอาสาที่มุ่งมั่นตั้งใจไปทำความดีเพื่อพ่อก็มีมากมายเพิ่มขึ้นตลอดเช่นกันแถมยังเกิดกิจกรรมดีๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นน้องๆนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ที่รวมตัวกันใช้สื่อสังคมสมัยใหม่หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กจนเกิดเป็นกิจกรรมดีๆร่วมกันนำความสามารถทางด้านภาษาทำหน้าที่เป็นจิตอาสาให้ความช่วยเหลือชี้แจงข้อมูลต่างๆกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาชมความงดงามยิ่งใหญ่ของพระบรมมหาราชวังโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการพร้อมใจแสดงความอาลัยถวายแด่พ่อแห่งแผ่นดินของคนไทยทั้งประเทศเราเลือกที่จะมาเป็นอาสาสมัครเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ภาษาอื่นมันจะช่วยนักท่องเที่ยวได้มากภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้นำภาษาที่หนูได้เรียนมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะตอนแรกชาวต่างชาติก็จะสงสัยว่าเราเป็นใครตั้งแบบมาทำอะไรคือแบบมาเพราะว่าเงินหรือเปล่ายังมีเคยมีนักท่องเที่ยวถามว่าพวกเราถูกจ้างมาโดยรัฐบาลหรือไม่คือพวกเรามาด้วยจิตอาสาจริงๆเพื่อช่วยว่าทุกคนที่จะมาหาพ่อหลวงของเราแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมาต้องการเข้าใจในวัฒนธรรมของไทยมาเที่ยวท่องเที่ยวไทยให้เข้าใจได้มากขึ้นมีชาวต่างชาติถามเยอะมากเลยค่ะว่าทำไมคนไทยมาที่นี่เยอะมากและทุกคนใส่เสื้อสีดำเราก็เลยบอกถือว่าในหลวงของเราได้สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ทุกคนในประเทศไทยอย่างเงี้ยทางใต้เหนืออีสานมาเพื่อทำความเคารพท่านแล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยเขาใส่ชุดแบบนี้สีนี้โอเคไหมเขาแบบวอรี่มากหรือกลุ่มผู้มีใจรักและความสามารถทางด้านดนตรีที่รวมตัวกันในนามสนามหลวงแจ๊สล็อกอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปบรรเลงขับกล่อมให้ผู้ที่ไปถวายบังคมพระบรมศพเหล่าจิตอาสาและประชาชนที่รวมตัวทำดีเพื่อพ่อที่ท้องสนามหลวงได้ฟังกันทุกวันส่วนคนบันเทิงอย่างศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่อาจารย์ไข่มารีหัวหน้าหรือคทาวุฒิทองไทยก็ไปเขียนพระบรมสารีริกธาตุร่วมกับเพื่อนๆพี่น้องในฐานะศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเก็บประวัตินะครับแต่ตัวเองแล้วก็ทั้งในคณะทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งในนามของลูกหลานชาวไทยที่ได้ทำอะไรได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆให้กับพระองค์ท่านถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตแล้วครับเป็นงานจิตรกรรมไทยนะครับเป็นเรื่องราวของพระองค์ท่านที่เกี่ยวกับการทหารแล้วก็การทำโครงการพระราชดำริต่างๆด้วยเทคนิคปิดทองแล้วก็ติดทองลงรักใช้เทคนิคนั้นมาซึ่งที่แตกต่างก็คือมันเป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากการเขียนพระบรมสารีริกธาตุที่กำแพงหน้ามหาวิทยาลัยที่ได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากโดยครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรกับสมาคมศิษย์เก่าโดยมีเป้าหมายจะเขียนพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่กว่า2เมตรจำนวน89ภาพเท่าพระชนมพรรษาในหัวข้อในหลวงของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของประสงนิกรชาวไทยและประเทศชาติมาตลอด70ปีที่ทรงครองราชย์รวมถึงงานประติมากรรมอีก9ชิ้นซึ่งตอนนี้ได้เสร็จไปกว่า60ชิ้นแล้วและจะสำเร็จทั้งหมดในปลายเดือนนี้แต่ในส่วนที่เสร็จแล้วก็ได้มีการจัดให้ชมกันที่ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์พิลาศีมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระทุกคนก็แสดงออกในความรู้สึกของตัวเองบางคนก็อาจจะชื่นชมนะครับในพระบรมสารีริกธาตุบางคนก็อาจจะชื่นชมในพระราชกรณียกิจก็แล้วแต่น้อมนำมานะฮะแต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเดียวก็คือเป็นเรื่องของในหลวงของประชาชนครั้งนี้น่าจะเป็นการรวมนะฮะนักศึกษาเก่าเนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วเขาก็มาพร้อมใจกันเพื่อที่จะมาทำงานร่วมกันโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมีตั้งแต่ศิลปินแห่งชาติศิลปินชั้นเยี่ยมอาจารย์คณะจิตรกรรมนักศึกษาทุกคนนะฮะพร้อมใจกันทำตั้งใจไว้ว่าเราจะทำให้พื้นที่ในลานอาจารย์ศิลป์ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่ประชาชนสามารถเข้ามาแล้วก็ชื่นชมภาพเขียนนะฮะพระบรมสารีริกธาตุของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทุกวันนอกจากนั้นก็ยังมีบริการสกรีนเลข9ไทยที่ผูกกับลายไทยอย่างสวยงามด้วยสีเงินและสีทองให้ฟรีด้วยครับ